กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงที่3แล้วเราก็ยังพูดคุยกันอยู่นะคะที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606มาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะคุณขิงนะคะเกิดวันที่7เมษายนปี32ถาม2เรื่องงานกับความรักแล้วก็ตอนนี้โสดครับยังไม่ได้บอกเวลาไม่มีเวลามาครับโอเคครับเรื่องงานนะครับเรื่องงาน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 ในช่วงนี้เนี่ยนะครับในลักษณะดวงตอนนี้ในเรื่องงานเนี่ยก็ถือว่าจะต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนก่อนถึงจะดีขึ้นถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยงานเนี่ยจะเหมือนกับว่ายังไม่ดีผลประโยชน์จะไม่ดีถ้าเปลี่ยนแล้วรายได้ทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับความรักส่วนความรักที่ลักษณะดวงตอนนี้จะพบรักฮะแต่ว่าอาจจะไว้จะยังไงอ่ะคือดวงนี้จะเข้าเกณฑ์พบรักแต่ความรักอาจจะเจอคนไม่จริงใจหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่ารักเล่นๆเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนในเรื่องความรักดีกว่าถ้าอยากจะมีความรักจริงๆเนี่ยแนะนำว่าปีหน้าจะมีความสำเร็จมากกว่านะคะเป็นปีหน้าจะดีกว่าแต่ปีนี้เหมือนว่าจะเป็นรักหลอกลวงรักเล่นๆครับนะปีหน้านะคะท่านต่อไปค่ะคุณธัญญลักษณ์นะคะเกิดวันที่19กันยายนปี08เวลา 2:45 นาทีโชคลาภและการงาน 2.45 ค่ะ 2.45 ครับโชคลาภและการงานค่ะโชคลาภปีนี้พอจะมีนะครับเนี่ยช่วงนี้น่าจะทำอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภพอจะได้อยู่และมีโชคจากการเก็งกำไรโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาเนี้ยแต่ว่าช่วงที่จะมีโชคจริงๆเนี่ยขอให้ไปหวังในช่วงเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายนจะดีกว่าค่ะนะครับส่วนเรื่องการงานเนี่ยช่วงนี้งานไม่มั่นคงมีโอกาสจะตกงานหรือพักงานค่ะถ้าทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงการงานเนี่ยจะเสียหายครับนะคะจะมีเคราะห์ไปถึงเดือนเนี้ยฮะประมาณว่าเคราะห์ตัวเนี้ยจะไปถึงสิ้นปีเลยเดือนธันวาคมค่ะครับระวังหน่อยเนาะท่านต่อไปค่ะครับคุณมวยนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่14เมษายนปี28นะคะเวลาประมาณตี4ค่ะอาจารย์ครับโชคลาภการเงินดวงโดยรวมค่ะดวงช่วงนี้เป็นดวงตกนะฮะและดวงนี้ลัคนาอยู่ราศีกุมซึ่งตะกี้ตอนต้นรายการเคยเรียนว่าเรื่องคู่กับเรื่องความผันผวนเพราะราหูเล็งเนี่ยจะมีผลทำให้เกิดลักษณะความลุ่มหลงหรือเดือดร้อนเพราะความหลงของคนอื่นค่ะงั้นระวังนิดนึงนะครับแล้วช่วงนี้อยู่ที่ไหนไม่ทนต้องเปลี่ยนย้ายอยู่เรื่อยนะครับเน้นอดทนนิดนึงงานนี่แนะนำถ้าได้งานอะไรพยายามอดทนทำไปเรื่อยๆอย่าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วจะเดือดร้อนใช่ครับให้ผ่านช่วงนี้ไปสักประมาณเลยเดือนกันยาไปแล้วก็พอจะดีขึ้นครับแล้วก็ทะเบียนรถนะคะ4314ค่ะ43กับ14 43เนี่ยเป็นเลขแห่งการทะเลาะเบาะแว้งเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยถ้าทำธุรกิจที่ไม่ใช้คำพูดเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าใช้รถหากินกับการติดต่อธุรกิจมักจะมีเรื่องขัดแย้งหรือว่ามักไม่ราบรื่นในการเจรจานะครับส่วน41เนี่ยเป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์การโฆษณาแต่พอไปรวมกับข้างหน้าเขาแล้วแปลว่าพูดแล้วอาจจะมีปัญหาถ้าไม่อดทนนะครับต้องอดทนนิดนึงอย่าใจร้อนครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมหมายค่ะเกิดวันที่26มกราคมปี23เวลา 1.50 ค่ะอาจารย์นะจะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมจะมีโอกาสรวยไหมและชีวิตเนี่ยจะมั่นคงตอนไหนครับดวงนี้ถ้าอยากซื้อบ้านให้สำเร็จนะครับอยากจะมีบ้านให้สำเร็จเนี่ยแนะนำอย่างนี้ครับว่าควรซื้อบ้านมือสองนะครับเป็นดวงที่เหมาะกับการซื้อบ้านมือสองถ้าซื้อบ้านมือสองจะมีโอกาสจะมีบ้านได้สำเร็จนะครับแล้วจะมีโอกาสมีบ้านในอีก4 ปีข้างหน้าอีก4 ปีแต่ถ้าเป็นบ้านมือเดียวเนี่ยมักจะผ่อนไม่รอดเดี๋ยวก็ถูกจะมีปัญหาใช่ครับทีนี้จะซื้อบ้านมือสองเนี่ยจะมีโอกาสเป็นไปได้ครับแล้วชีวิตจะมั่นคงตอนไหนครับชีวิตเนี่ยจะมั่นคงเนี่ยถ้าถามว่าดวงนี้อยู่ในช่วงผันผวนมาตลอด3 ปีที่ผ่านมาเอาแปลว่าเริ่มหายใจหายคอได้เนี่ยหลังจาก26ตุลา60ค่ะแล้วก็หมายความว่าก็อีก4ปีที่ผมบอกจะมีบ้านก็แสดงมั่นคงแล้วครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเล็กค่ะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ปี17นะคะเวลาประมาณ 8-9 โมง 8-9 ถามเรื่องเดียวนะคะอาจารย์หน้าที่การงานค่ะครับดวงนี้นี่ตอนนี้อายุย่าง43แล้วหน้าที่การงานหน้าที่การงานช่วงนี้มีแนวโน้มจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่นะครับ
แล้วก็ค่อยๆดีขึ้นครับแต่ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนก่อนนะฮะถึงจะดีขึ้นและช่วงนี้พยายามอดทนเพราะดวงนี้อยู่ในสภาวะเหมือนกับว่าอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งค่ะงั้นชีวิตจะไม่มีความสุขนักคุณต้องอดทนอดกลั้นนะครับแล้วมีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุระหว่างเดือนเมษาค่ะครับเท่านั้นแหละครับนี่สำคัญเลยเนาะต้องระวังอุบัติเหตุนิดนึงช่วงเมษาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณไกลสอนนะคะเกิดวันที่18พฤศจิกายนปี27สุขภาพไม่ดีไม่มีเวลามานะคะสุขภาพไม่ดีโดยเฉพาะปวดท้องแล้วก็ปวดข้อดวงนี้ดาวพุธเสยกระแซใช่ครับดวงนี้จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงนะครับนะดวงนี้นะครับโรคที่มีความเสี่ยงก็คือว่าระยะนี้จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระดูกข้อหรือเส้นเอ็นหรือบริเวณขับถ่ายนะครับการเจ็บป่วยตรงนี้เนี่ยนะจะต้องรีบรักษานะครับเพราะว่าการป่วยเนี่ยนะครับจะมีโอกาสเนี่ยจะเป็นไปถึงสิ้นปีหน้าเลยค่ะครับเพราะว่าเป็นไปหายๆเนี่ยตลอดระยะเวลาสิ้นปีหน้าก็จะ2ปีเลยทีเดียวเนาะอาจารย์ถ้าไม่ระวังเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดคือถ้าโชคดีก็แค่อักเสบรุนแรงถ้าโชคร้ายต้องผ่าตัดเลยครับครับเพราะงั้นระวังใน2ปีเนี่ยครับค่ะดูแลซะตั้งแต่วันนี้เนาะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณ3ค่ะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี34เวลาตี1นะความรักจะมีเมื่อไหร่โสดอยู่ครับวันนี้คนโสดมาเยอะเนาะวันนี้พอดีรายการเริ่มต้นเรื่องความรักด้วยนะคะคุณเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะในวงการมาดูมักแซวเลยฮะว่าต้องบน7วัดเนี่ยถึงจะมีโอกาสเจอคู่อ้าวหนูได้ยินว่าเป็นราศีสิงห์สิงห์มังกรมี4ราศีที่มีคู่ยากก็คือกรกฎสิงห์มังกรกุมอันไหนยากสุดคะก็ในละมังกรนี่แหละยากที่สุดมังกรนี่ยากสุดแล้วเหรออ๋อหนูเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าเป็นสิงห์สิงห์นี่แปลว่าได้คู่ที่มีลักษณะต่างกันมากแต่ว่ามังกรเนี่ยหาคู่ยากที่สุดครับดวงคุณเนี่ยเรื่องเนื้อคู่เนี่ยให้พักไปก่อนเลยนะครับคุณจะมีโชคไม่ใช่คือจริงๆมีได้ฮะแต่ดวงเนี้ยถ้ามียังไงก็ต้องจากกันหรือไม่ก็แปลว่ามีคู่อยู่ในกันอยู่ไกลกันถ้าคุณจะมีคู่แล้วราบรื่นเนี่ยจะต้องมีในปี61ค่ะนะครับหรืออย่างน้อยก็พอจะมีคนรู้ใจบ้างแล้วคบกันไปก่อนไกลๆกันบ้างใกล้ๆกันบ้างเนี่ยก็คือช่วงปีหน้าแต่61อ่ะถึงจะสามารถใช้ชีวิตของครูร่วมกันได้ครับรอนิดนึงนะคะต้องรออยู่แล้วครับท่านต่อไปค่ะคุณตุ๊กค่ะเกิดวันที่4ตุลาคมปี26เวลาเป็นช่วงเช้านะคะตุลา26เลยนะคะเวลาเป็นช่วงเช้าช่วงเช้านะงานเงินสุขภาพค่ะสุขภาพเนี่ยดวงนี้เนี่ยถ้าเกิดช่วงเช้าเราไม่มีเวลาที่แน่นอนนะก็เอาแต่แปลว่าเป็นวันเช้าๆก็แล้วกันดวงนี้เกิดวันจันทร์เพราะฉะนั้นถ้าช่วงเช้าเนี่ยลัคนาจะอยู่ราศีกันคนลัคนาราศีกันน่ะมักมีโรคประจำตัวเกิดขึ้นได้ง่ายและโรคนี้เขาเรียกโรคหน้ารำคาญคือมันเหมือนกับคนที่ไม่แข็งแรงเป็นโรคโน้นหายเป็นโรคนี้ทีส่วนใหญ่เรามักพบในโรคภูมิแพ้นะครับไอ้ตรงนี้เป็นแล้วก็เรื่องถัดมาก็คือเรื่องงานในเรื่องงานเนี่ยในดวงเนี่ยนะครับในเรื่องงานเนี่ยในระยะนี้เนี่ยการงานเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องคือลักษณะงานเขาบอกต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายงานภายในเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยครับแต่การเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนแล้วก็ไม่มีความสุขนักนะครับดวงปีนี้เอาแปลว่าอดทนดีกว่านะงานไม่มีความสุขแต่อยู่ได้ครับนะคะเอาละค่ะมีสายจากทางบ้านอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากคุณอะไรคะค่ะชื่อนะคะจ้าเปิด4กุมภาพันธ์2522นะคะอาจารย์ชื่อค่ะชื่อครับวาลินค่ะแล้วเกิดวันที่14ค่ะ14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์เลยเนาะครับพ.ศ.ใช่ค่ะ2522ค่ะปีน่าจะมั้งยังมะเมียอยู่เวลาอะไรครับเวลา 23:55 น.ค่ะ55ครับโอเคครับ38นะครับดวงคุณตอนนี้กำลังวุ่นวายกับปัญหาชีวิตคู่อยู่เลยครับและดวงนี้มีปัญหาอยู่2เรื่องที่ต้องดูแลให้ดีคือปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ครองนะฮะแล้วก็อันนึงที่ต้องระวังก็คือว่าหนี้สินครับค่ะ2เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยที่จะต้องระวังอย่าให้บานปลายเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นเรื่องเดือดร้อนแล้วความเดือดร้อนคุณเนี่ยจะทวีความรุนแรงขึ้นในเรื่องการเงินนะฮะก็คือหลังเดือนสิงหาปีนี้ตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปการเงินคุณก็จะค่อนข้างจะมีปัญหาหนักขึ้นนะครับดวงนี้จะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็คือเดือนกันยายนของปี60เป็นต้นไปครับนะแต่ว่าเรื่องชีวิตคู่นะครับกับเรื่องหนี้สินเนี่ยต้องประคับประคองต้องใช้ความอดทนนะครับแล้วระยะนี้จะมีอาการเงินขาดมือได้ง่าย
แต่ต้องระวังอย่าก่อนนี้ให้บานปลายค่ะนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องย้ายด้วยนะครับเนี่ยต้องเลยนะคะอาจจะต้องย้ายไปอยู่ใหม่ไปที่ใหม่ถ้าไม่ย้ายที่ทำงานก็อย่าย้ายบ้านแต่ผมมองว่าเหมือนตอนนี้อยู่บ้านไม่ติดต้องย้ายไปย้ายมาครับอ๋อครับคืออย่างนี้นะคะการคือหนูเกณฑ์ว่าอยากจะออกไปค้าขายอย่างนี้ค่ะอันนี้คือไม่แนะนำเหมาะสมไม่แนะนำเลยครับถ้าคุณสามารถทนอยู่กับงานประจำได้โดยที่พอประคับประคองรายได้ให้ดีอยู่ได้นะครับอยากให้อยู่งานประจำไปจนกว่าจะถึงเดือนกันยาปีหน้าแล้วก็ออกมาตั้งตัวนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยไม่แต่ถ้าสมมติว่าช่วงนี้ทนไม่ไหวเนี่ยอยากจะให้แนะนำให้เป็นงานอาชีพเสริมครับอย่าออกจากงานเดิมใช่คุณต้องมีรายได้หลักก่อนเพราะตอนนี้การเงินคุณเสียหายนะครับผมเข้าใจว่าลักษณะดวงแบบนี้ทำงานเงินเดือนไม่พอใช้แต่การออกไปกับมีความเสี่ยงมากกว่าในระยะนี้ใช้วิธีหางานเสริมจะดีกว่านะครับค่ะกับพระดวงกำลังแย่อยู่ตอนนี้นะต้องอีกปีกว่าๆ อีกปีครึ่งนะฮะค่ะครับกำลังกันยาปี60ใช่ครับถึงจะตั้งหลักได้นะครับนะจะช่วงนี้ต้องอดทนแล้วช่วงนี้คุณร้อนที่อยู่ฮะแล้วคุณจะหงุดหงิดง่ายขี้รำคาญโมโหง่ายควบคุมไม่อยู่นะครับแล้วทำให้ทะเลาะคนได้ง่ายงั้นอดทนเอาสักนิดนึงครับพอมีเรื่องนึงที่เตือนนะฮะคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยราหูเนี่ยราหูเนี่ยไปทับบ้านคุณด้วยทับงานคุณด้วยนะครับแล้วก็ยังทับบริวารด้วยบริวารก็คือคู่ครองนะครับลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยขณะที่ราหูให้โทษแบบนี้จะมีผลให้คุณมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวและคนในครอบครัวมักป่วยไข้ได้ง่ายรวมทั้งแปลว่ามีการสร้างหนี้ขึ้นและคนในบ้านมักจะมีลักษณะอารมณ์รุนแรงทะเลาะกันง่ายครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องอดทนคุณเข้ากับการที่เขาเรียกว่าร้อนที่อยู่นะครับจริงเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ครับไม่คุณไม่ผมแนะนำนิดนึงนะแยกกันอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ครับถูกนั่นก็คือปัญหาหมดเลยครับมันร้อนไงอยู่กันไม่ได้แล้วทะเลาะกันอยู่ใกล้กันก็แทบจะเขาเรียกว่าแทบจะเถียงทะเลาะกันทั้งวันนะครับอยากแนะนำนิดนึงแยกกันใช่ครับแนะนำนิดนึงแต่คือดูเกลแล้วคือจะเลิกกันไหมคะอาจารย์ถ้าถามผมเนี่ยเวลาราหูเข้าเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัวใครเนี่ยโอกาสเลิกกันสูงมากเลยค่ะนะเพราะงั้นผมถึงบอกคุณต้องแต่อย่างเพิ่งเราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยค่ะชีวิตต้องเตรียมตัวที่จะยืนได้ด้วยลำแข้งนะครับค่ะคุณต้องเตรียมตัวที่จะยืนด้วยลำแข้งของคุณให้ได้ถ้าคุณประคับประคองผ่านไปได้ก็ดีแต่ถ้าผ่านไปไม่ได้คุณต้องยืนด้วยลำแข้งให้ได้และที่สำคัญอ่ะช่วงนี้คุณต้องมีสติต้องไม่ใช้อารมณ์เพราะคุณหงุดหงิดง่ายขี้โมโหและตัดใจวู่วามค่ะช่วงนี้หมั่นสวดมนต์ใช่หมั่นสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆใช่คุณต้องย้ายอยู่แล้วครับเพราะผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเดี๋ยวคุณต้องย้ายที่อยู่นะครับนะแต่ว่าผมอยากให้คุณเนี่ยนะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิให้สติสตางค์มันหนักแน่นก่อนแล้วคุณจะได้แก้ปัญหาได้ครับค่ะค่ะนะฮะก็จะได้มีปัญญาแก้ปัญหาอย่างน้อยสวดมนต์ไหว้พระทุกคืนเนี่ยค่ะนะครับแล้วจะได้มีสติสตางค์มาแก้ปัญหาอีกหนึ่งท่านที่มีเรื่องของราหูใช่ครับราหูนี่มีอาการแบบนี้เลยฮะบ้านร้อนอยู่กันไม่ได้เพราะทุกคนต่างมีความหลงตัวเองทั้งสิ้นราหูคือความหลงตัวเองครับค่ะนะครับปีหน้าถึงพ้นข้อครับอวยพรให้โชคดีนะครับครับนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเอาล่ะค่ะมาต่อที่ SMS นะคะจากคุณวัฒนาค่ะเกิดวันที่22กรกฎาคมปี32เวลาประมาณ4ทุ่มนะคะถามเรื่องของความรักลักษณะของเนื้อคู่และเกณฑ์แต่งงานค่ะดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้นะครับความรักล้วนๆเลยความรักล้วนๆเลยนะคะดวงนี้เริ่มมีโชคเรื่องความรักตั้งแต่ปีนี้ครับเริ่มมีจริงๆมีโชคในปีที่แล้วนะครับตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมของปี58แต่ว่าความรักจะค่อนข้างเป็นอะไรที่หนักแน่นและมีโอกาสครองคู่กันได้เนี่ยเป็นปีหน้าครับค่ะนะครับก็คือหลังวันที่22กรกฎาคมของปี60ก็มีโอกาสจะได้ครองคู่คู่ของคุณเนี่ยมักเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุนะครับเป็นหรืออาจจะเป็นพ่อม่ายเลยก็ได้ครับก็คือค่อนข้างจะสูงวัยนิดนึงแล้วก็เป็นพ่อม่ายก็ได้นะครับแต่คู่เป็นคนที่อยู่ไกลแล้วชีวิตก็ต้องเดินทางบ่อยนี่ก็เป็นลักษณะเนื้อคู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะคุณผู้ชมยังส่งคำถามเข้ามาได้นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ